นอกจากดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรแล้วนะครับธ.ก.ส.ยังมีโครงการท่องเที่ยวตามรอยพ่อที่ช่วยชุมชนต่างๆมีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเยือนแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่จังหวัดนครสวรรค์ติดตามจากรายงานนะครับเอ่ยถึงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ที่เรารู้จักกันดีที่สุดหนีไม่พ้นบึงบัวระเพ็ดครับบึงน้ำธรรมชาติใหญ่ที่สุดในประเทศกว่า 132,700 ไร่กินพื้นที่ใน3อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอชุมแสงและอำเภอท่าตะโกที่นี่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและนกหลากหลายสายพันธุ์เท่าที่สำรวจพบขณะนี้ถึงเกือบ200ชนิดครับจึงเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญสามารถล่องเรือชมได้ตลอดทั้งปีพื้นที่บึงบัวระเพ็ดถูกประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและมีบางส่วนที่ห้ามจับสัตว์น้ำตลอดทั้งปีบางส่วนห้ามเฉพาะช่วงฤดูที่ปลาวางไข่แต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบยังสามารถหารายได้จากการเก็บบัวขายได้ธ.ก.ส.ได้นำโครงการท่องเที่ยวตามรอยพ่อมาส่งเสริมต่อยอดจากโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงโดยร่วมมือกับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่เช่นอุทยานนกน้ำและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางธรรมชาตินกและพันธุ์ไม้รวมถึงจัดอบรมสัมมนาและอื่นๆ เรามุ่งไปที่เรื่องการสร้างรายได้เพราะฉะนั้นก็เลยว่าจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีผลประโยชน์อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้รับประโยชน์มากขึ้นก็คือคิดว่าน่าจะทำเป็นตลาดชุมชนเพื่อที่จะเอาวัตถุดิบที่หาได้ในบริเวณบึงบัวระเพ็ดแห่งนี้นะครับมาให้กลุ่มวิสาหกิจในการที่จะแปรรูปก็ดีหรือให้เข้ามามีตลาดที่จะจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวด้วยเนี่ยหลายชุมชนรอบๆบึงบัวระเพ็ดมีอาชีพเลี้ยงปลากรายครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในของดีเมืองปากน้ำโพมีการรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากรายมีสมาชิกกว่า40รายได้รับการสนับสนุนจากธ.ก.ส.เป็นกลุ่มของกลุ่มวิสาหกิจนะครับก็ทำอย่างนี้มาหลายปีนะครับก็ธ.ก.ส.ก็หาทางช่วยทุกด้านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นทุนไม่ว่าจะเป็นตลาดไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปอะไรเนี่ยธ.ก.ส.เขาก็มาพูดมาคุยว่าอยากให้กลุ่มทำแล้วก็ส่งเขาจะส่งเสริมหากเราสามารถรักษาความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติให้บึงบัวระเพ็ดเป็นพื้นที่ทรงคุณค่าไว้ได้ต่อไปกิจกรรมต่อยอดด้านการท่องเที่ยวก็จะทำรายได้อย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่งพุทธพงษ์ฉายประเสริฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานคนที่สนใจอยากจะล่องเรือเที่ยวชมบึงบัวระเพ็ดก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเปิดตลอดทั้งปีนะครับ